แม่คิดถือตัวแม่ติดยอดสูงเปิดบ้านสมจิตจงจอหอฮีโร่โอลิมปิกสมจิตเข้าพิธีประดับยศพันโทสมจิตจงจอหออดีตนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2 0 0 8ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณารัฐประชาชนจีนได้รับเลื่อนยศจากพันตรีเป็นพันโทแล้วหลังผ่านการฝึกอ,อบรมตามหลักสูตรโดยเจ้าตัวเข้าพิธีประดับยศที่สำนักง,งานสวัสดิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเมื่อ26ตุลาคมก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาโดยมีพันตรีกฤติพันธ์รักใครผู้อำนวยการสำนักง,งานสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยให้เกียรติประดับยศพันโทให้กับพันโทสมจิตจงจอหอหลังจากที่ผ่านมาเมื่อต้นปี2563เจ้าตัวได้รับการประดับยศพันตรีเวลาเดียวกันมีแฟนหมัดมวยเข้ามาแสดงความยินดีกับสมจิตผ่านทางโลกโซเชียลอย่างล้นหลามรวมทั้งภรรยาสสิธรจงจอหอซึ่งโพสต์รูปพร้อมระบุข,ข้อความชื่นชมว่าเท่ค่ะสามีใครคะ